เรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับสองพี่น้องนานิและนินจาเมื่อต้องเจอกับเพื่อนบ้านจอมป่วนที่ไม่ใช่คนแต่เป็นไก่โต้งสุดซ่าเสือไทก้าขี้กลัวและสาวน้อยกอริลลาที่มีชื่อว่ากอลลี่วันนี้แก๊งเพื่อนบ้านจะมาสร้างความปั่นป่วนแค่ไหนต้องลองฟังกันแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้านตอนที่11อย่าเป็นอะไรนะไก่โต้งไก่ต้งจะตายไหมนะอย่าตายนะอย่าตายนะโอ๊ยไทก้านายจะร้องไห้ทำไมเนี่ยไก่ต้งแค่ไม่สบายเฉยๆฉันรู้ฉันอ่านหนังสือมาเยอะเลิกเขย่าตัวไก่ต้งได้แล้วไก่ต้งต้องพักผ่อนนะไก่ต้งนะอย่าตายนะฉันสัญญาฉันจะเล่นฟุตบอลให้เก่งให้ได้แล้วจะมาเล่นกับนายไงฉันไก่ต้องอย่าทิ้งฉันไปโอฉันนายว่าไงฉันฟังอยู่ฉันอาจจะตายก็ได้นะถ้านายยังไม่เลิกเขย่าตัวฉันเนี่ยโอ้ยไทก้าฉันบอกให้พอไงเลิกฟูมฟายได้แล้วนะจริงหรอก็ได้นายไม่เป็นอะไรแน่นะเล่นซะเมื่อกี้หัวเกือบหลุดเลยว่าแต่นายเป็นยังไงมั่งล่ะไก่ต้งฉันรู้สึกแน่นท้องนิดหน่อยนะแต่สักพักก็คงดีขึ้นนะเฮ้ยนายต้องดูแลตัวเองดีๆนะรู้ไหมดูสิปวดท้องหน้าซีดเป็นไก่ต้มน้ำปลาเลยโอ้อะไรนะกอลลี่จะเอาไก่ต้มมาทำเป็นไก่ต้มน้ำปลาเหรอไม่เฮ้ยฉันละเบื้อเบื่อพวกนายจริงๆเดี๋ยวฉันไปหายามาให้นายกินดีกว่าจะได้ดีขึ้นไม่ได้ฉันว่าเราพาไก่ต้งไปหาหมอดีกว่าฉันกลัวไก่ต้งจะอาการหนักนะ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 อย่าเว่อร์น่ะไทก้าไก่ต้งไทก้าไปเตะบอลกันเฮ้มีใครอยู่ไหมนินจานี่เองเดี๋ยวฉันเอ้าไทก้านายจะรีบไปไหนนินจาช่วยไก่ต้งด้วยไก่ต้งกำลังจะตายเฮ้ยฉันเหนื่อยเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไทก้านายใจเย็นๆนะหายใจเข้าลึกๆค่อยๆพูดใครเป็นอะไรนะไก่ต้งหืไก่ต้งปวดท้องจนตัวซีดเป็นไก่ต้มฉันกลัวว่าไก่ต้งจะเป็นอะไรร้ายแรงไม่เคยเห็นไก่ต้มเอ้ยไก่ต้งดูป่วยขนาดนี้มาก่อนเลยไก่ต้งไหวไหมไปโรงพยาบาลกันไหมฉันไม่เป็นไรไม่ไปโรงพยาบาลดีกว่าเดี๋ยวกินยาที่กอลลี่เอามาให้ก็น่าจะดีขึ้นนะแต่เรายังไม่รู้เลยว่าไก่ต้งป่วยเป็นอะไรจะกินยาถูกได้ยังไงใช่ใช่ใช่กอลลี่อาจจะมั่วก็ได้เฮ้ยนี่ฉันไม่ได้มั่วนะไม่เชื่อก็ตามใจเธอเอาหน้าไม่ต้องทะเลาะกันเรามาช่วยกันแก้ปัญหาดีกว่าถึงเวลาชวนกันคิดถ้าเพื่อนของเธอไม่สบายแบบนี้เธอจะหาทางช่วยเพื่อนได้ยังไงบ้างนะลองฟังต่อจะเหมือนกับที่เราคิดไหมนะฉันนึกออกแล้วงั้นนายลองหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตดีไหมฉันเห็นเวลาที่พ่อแม่หรือพี่นานี้อยากรู้อะไรก็หาเอาจากอินเทอร์เน็ตตลอดเลยฉันว่าต้องมีวิธีที่ช่วยไก่ต้งได้แน่ๆแล้วฉันจะไปหาจากไหนฉันใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นหรอกนะหมดหวังแล้วงั้นไปใช้คอมที่บ้านฉันเดี๋ยวฉันหาจากอินเทอร์เน็ตให้เองนินจาโอ้สุดยอดไปเลยเอาล่ะไทก้า
ร้อมหรือยังวันนี้ฉันจะเป็นฮีโร่ช่วยนายและไก่โต้งเองรับรองว่าไก่โต้งจะต้องหายแน่นอนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วยังดังไม่พอพร้อมหรือยังพร้อมแล้วดีมากก่อนอื่นฉันจะเริ่มจากถามอาการของไก่โต้งก่อนแล้วกันนะจากที่นายเห็นมาไก่โต้งมีอาการเป็นยังไงบ้างไก่โต้งปวดท้องปวดท้องยังไงอีกไก่โต้ง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 ไม่มีแรงโอเคอ่อนเพลียยังไงอีกตั้งแต่เช้ามาไก่โต้งแทบไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะกินได้น้อยมีอะไรอีกไหมไทก้าไก่โต้งบ่นว่าแน่นท้องโอเคอาหารไม่ย่อยโอเคทำไมรอนินจาไก่โต้งเป็นอะไรฮึ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 ไทก้านายทำใจดีๆไว้นะทำไมรอนินจาเขาบอกว่าอะไรไก่โต้งเป็นอะไรไทก้าไก่โต้งเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารโอ้มะเร็งฉันเคยดูในละครมันเป็นโรคร้ายแรงมากๆเลยนี่นาไก่โต้งจะตายจริงๆแล้วใช่ไหมนินจานายไม่ต้องเป็นห่วงนะไก่โต้งก็เป็นเพื่อนของฉันเหมือนกันเราต้องหาทางช่วยไก่โต้งได้แน่ๆฉันจะลองหาวิธีรักษามะเร็งกระเพาะอาหารดูไหนดูสิอันนี้ไทก้าฟังแล้วช่วยกันจำนะโอเคฉันพร้อมอย่างแรกเลยก็คือเราต้องให้ไก่โต้งดื่มน้ำมะนาวคั้นสดๆในอินเทอร์เน็ตบอกว่ามะนาวช่วยรักษามะเร็งได้อืมๆโอเคเดี๋ยวใช้มะนาวในตู้เย็นที่กอลลี่ซื้อมาก็ได้เฮ้ยอันนี้ก็ดีนะเราต้องทำให้ไก่โต้งหัวเราะเขาบอกว่าถ้าหัวเราะมากๆก็จะมีความสุขช่วยให้ชีวิตยืนยาวอืมอันนี้ไม่น่ายากมีอะไรอีกนายว่ามาเลยแล้วก็ต้องสวดมนต์ด้วยนะไทก้ายิ่งทาสวดมนต์พร้อมกับยืนรับแสงจันทร์ในวันที่พระจันทร์เต็มดวงแสงจากดวงจันทร์จะช่วยส่งพลังให้ไก่โต้งต่อสู้กับโรคร้ายได้อืมๆฉันจะพาไก่โต้งไปรับแสงจันทร์เองงั้นไทก้าฉันว่าได้เวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องรักษาไก่โต้งเอ๊กเอ๊กเอ๊กพวกนายมาทำอะไรกันน่ะพวกฉันจะช่วยให้นายหายปวดท้องเองนายลุกขึ้นมาสิอันนี้น้ำมะนาวพวกฉันเตรียมไว้ให้ดื่มสิดื่มเยอะๆเอาให้หมดแก้วเลยนะไม่ต้องห่วงฉันมีให้นายอีกหลายแก้วเลยเป็นไงดีขึ้นไหมเปรี้ยวมากเหมือนกินน้ำมะนาวสดๆเลยฉันรู้สึกเหมือนมะนาวทั้งสวนอยู่ในปากฉันเนี่ย โอ้ยฉันปวดท้องยังไม่หายปวดอีกหรอไก่ต้งหรือเราต้องลองใช้วิธีต่อไปละนินจาเอาสิดังขึ้นอีกไก่ต้ง ฉันหัวเราะไม่ไหวแล้ว ไม่ได้ไม่อย่างนั้นนายจะไม่หายนะไทก้าจักรจี้เลยไทก้ารับทราบนี่แน่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 ไทก้าหยุดนะ โอ้ยปวดท้องไม่ไหวแล้ว ถ้านายอยากหาย นายต้องอดทนนะไก่ต้ง นินจาไทก้าหยุดเถอะฉันไม่ไหวแล้วรู้สึกเหมือนท้องจะแตกเลยฉันจะไก่ต้งไก่ต้งฟื้นสินายจะทิ้งฉันไปไม่ได้นะนินจาไก่ต้งตายแล้วใช่ไหมไก่ต้งนายอย่าเป็นอะไรไปนะตื่นสิไก่ต้ง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 ตื่นสิพวกนายเป็นอะไรกันเอะอะโวยวายไปหมดไก่ต้งเป็นยังไงบ้างจ๊ะไก่ต้งอย่าเป็นอะไรนะพี่นานี้ช่วยไก่ต้งด้วยพวกเธอทั้งสองคนใจเย็นๆก่อนนะกอลลี่ไก่ต้งเป็นหนักมากเลยเหรอจ๊ะไม่นะก่อนฉันออกไปยังดีๆอยู่เลยพวกนายเอาอะไรให้ไก่ต้งกินหรือเปล่าของบนโต๊ะนี่คืออะไรพวกเราลองรักษาไก่ต้งจากวิธีที่พวกเราหาข้อมูลมา
ไม่คิดเลยว่าจะทำให้ไก่ต้งเป็นแบบนี้กอลลี่ไก่ต้งกำลังจะตายไก่ต้งท่านขอโทษนะพี่ว่าท่าไม่ดีแล้วล่ะเดี๋ยวพี่ไปตามพ่อกับแม่มาดูดีกว่ากอลลี่ฉันฝากทุกคนด้วยนะจ๊ะอืมเดี๋ยวฉันดูทางนี้ให้เองอย่าเป็นอะไรนะไก่ต้งดูเหมือนว่าไก่ต้องอาการจะแย่ลงกว่าเดิมไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นอาการน่าเป็นห่วงเชียวหวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากนะไก่ต้งพ่อคะแม่คะนานี้ทำไมปิดประตูเสียงดังนักล่ะลูกนั่นนะสิพ่อสะดุ้งเลยขวัญเอ้ยขวัญมาขอโทษนะคะพอดีว่าหนูเป็นกังวลมากเลยค่ะเลยรีบมากไปหน่อยค่ะมีเรื่องอะไรหรอลูกไก่ต้งค่ะพ่อตอนนี้ไก่ต้งหมดสติไปหนูไม่รู้ว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะอยากให้พ่อกับแม่ไปช่วยดูหน่อยค่ะตอนนี้ทุกคนทำอะไรไม่ถูกเลยตายจริงพ่อเราไปดูเด็กๆกันเถอะจ้ะโอเคเลยแม่พ่อไปเดี๋ยวนี้เลยไทก้าพัดแรงๆกว่านี้หน่อยได้เลยฮึบนินจานายช่วยเอายาดมไปใกล้กว่านี้ได้ไหมแล้วไก่ต้งจะฟื้นแน่ใช่ไหมกอลลี่แน่สิพวกนายจะเย็นๆนะ ฉุนมากเลยใครเอายาดมมายัดจมูกฉันเนี่ย ไก่ต้งฟื้นแล้วฉันนึกว่าจะไม่ได้เจอนายแล้วซะอีกน้ำหนักของนายมันทำให้ฉันหายใจไม่ออกนะไทก้านายเจ็บมากไหมฉันขอโทษนะฉันก็เหมือนกันนะไก่ต้งวิธีการรักษาของเรามันไม่ได้ผลนะไม่เป็นไรหรอกนะฉันเป็นไก่แข็งแรงให้ไปเตะบอลตอนนี้ยังได้เลยไก่ต้งนายฟื้นแล้วไก่ต้งเป็นยังไงบ้างลูกไหนมาให้แม่ดูหน่อยเมื่อกี้เพื่อนๆตกใจแย่เลยแล้วนั่นเป็นอะไรไปล่ะนินจาไทก้าตานี่บวมเชียวผมนึกว่าไก่ต้งจะไม่อยู่เล่นด้วยกันอีกแล้วครับพ่อไหนไก่ต้งเจ็บปวดตรงไหนบ้างจ๊ะไก่ต้งรู้สึกปวดท้องมากๆเลยแล้วเมื่อกี้ก็หัวเราะจนหน้ามือสลบไปเลยอะฮะหัวเราะมีเรื่องอะไรขำขนาดนั้นเลยเหรอเปล่าครับพวกเราเป็นห่วงไก่ต้งอยากจะให้ไก่ต้งหายเร็วๆก็เลยให้หัวเราะเยอะๆตอนแรกพวกเราก็ทำน้ำมะนาวให้ไก่ต้งกินด้วยครับแต่ไก่ต้งบ่นว่าเปรี้ยวเกินจะไม่ยอมกินอีกพวกเราก็เลยต้องใช้วิธีทำให้หัวเราะแทนน่ะแล้วถ้าไม่สำเร็จอีกเดี๋ยวเราก็จะลองให้ไก่ต้งไปสวดมนต์รับแสงจันทร์ครับพ่อทำไมต้องทำให้หัวเราะให้กินน้ำมะนาวแล้วก็ให้สวดมนต์รับแสงจันทร์ด้วยล่ะนั่นน่ะสิพ่อก็งงไปด้วยงงว่าทำไปทำไมใช่ไหมคะพ่องงว่าต้องสวดมนต์บทไหนนะลูก ล้อเล่นนะเห็นเครียดกันว่าแต่ทำไปทำไมเหรอเรื่องหัวเราะน้ำมะนาวสวดมนต์รับแสงจันทร์อะไรเนี่ยก็ไก่ต้งเขาหูไก่ต้งเขาเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนี่ครับมะเร็งกระเพาะอาหารนี่ฉันเป็นมะเร็งเหรอเนี่ยฉันยังไม่อยากตายแม่ว่ามันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะไก่ต้งอาการเป็นยังไงบ้างจ๊ะมันปวดท้องนะครับปวดแบบจี๊ดๆหรือปวดแบบจุกๆแน่นๆไม่สบายตัวลูกมันปวดแบบแน่นๆแบบกินไม่ไหวอีกแล้วนะครับแม่ว่าดูอาการไก่ต้งแล้วเนี่ยไก่ต้งอาจจะท้องอืดอาหารไม่ย่อยน่าจะเป็นเพราะกินเยอะมากกว่านะอ๋อจริงสิสงสัยจะเป็นเพราะซาลาเปาที่กอลลี่อุ่นไว้เมื่อเช้าคือมันอร่อยมากเลยแล้วผมก็หิวมากๆด้วยก็เลยกินทีเดียว7ลูกเลยนะครับไก่ต้งนี่นายกินคนเดียวหมดเลยเหรอโหเมื่อเช้ามีซาลาเปาของโปรดฉันด้วยเหรอฉันยังไม่ได้กินเลยสักลูกนี่กรรมก็เลยตามสนองแบบนี้กินซะจนปวดท้องเลย
เอาเถอะจ้ะเดี๋ยวแม่เอายามาให้แต่ถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ไปให้หมอตรวจสักหน่อยค่อยยังชั่วหน่อยนึกว่าไก่ต้งจะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารไปซะแล้วแล้วทำไมตอนแรกพวกนายถึงนึกว่าไก่ต้งเป็นมะเร็งล่ะก็พวกเราลองหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เจอว่าอาการแบบนี้คืออาการของมะเร็งกระเพาะอาหารนี่นางั้นที่พวกนายให้ไก่ต้งดื่มน้ำมะนาวหัวเราะหรือสวดมนต์อะไรเนี่ยก็หามาจากอินเทอร์เน็ตด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่เพราะว่านินจาบอกว่าอยากรู้อะไรให้หาในอินเทอร์เน็ตและพวกเราก็เป็นห่วงไก่ต้งอยากช่วยไก่ต้งด้วยนี่นาฉันไม่อยากเห็นไก่ต้งตายแค่นึกฉันก็ไม่เป็นไรแล้วลูกแม่ดีใจนะที่นินจากับไทก้าเนี่ยรักเพื่อนเป็นห่วงเพื่อนแต่การใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เหมือนดาบสองคมนั่นแหละจ้ะมีทั้งข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็มีทั้งข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้เราไม่สามารถเชื่อได้ทุกอย่างหรอกนะจ๊ะใช่แล้วลูกอย่างเวลาที่เราหาข้อมูลอะไรจากโลกออนไลน์แบบนี้ก็ต้องดูด้วยนะว่าข้อมูลนั้นมาจากที่ที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าเช่นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหรือเว็บที่ให้ความรู้จากคนที่เป็นหมอรักษาโรคนั้นจริงๆไม่ใช่มาจากใครก็ไม่รู้บอกต่อๆกันมาไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบวันนี้อีกก็ได้และการหาข้อมูลเนี่ยก็มีได้หลายวิธีนะลูกบางเรื่องเด็กๆ ก็อาจจะมาถามมาปรึกษาผู้ใหญ่ได้แต่บางเรื่องพ่อกับแม่เองก็อาจจะไม่ได้รู้มากอย่างเรื่องโรคหรือความเจ็บป่วยเนี่ยแม่ว่าให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอที่เชี่ยวชาญปรึกษาคุณหมอโดยตรงน่าจะดีที่สุดนะเข้าใจแล้วครับต่อไปนี้ผมจะระวังมากกว่านี้ครับพ่อกับแม่แต่ถ้าอยากรู้ว่าพ่อหล่อแค่ไหนไม่ต้องหาจากอินเทอร์เน็ตหรอกลูกส่องกระจกดูก็รู้หรือจะดูจากผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ได้รับความหล่อจากพ่อมาเต็มๆแม่นี่สิถึงจะสมเป็นลูกพ่อไก่ต้งฉันขอโทษนะฉันเกือบทำนายแย่เลยอ่ะใช่ขอโทษจริงๆนะไก่ต้งไม่เป็นไรอุ้ยทุกคนครับไก่ต้งมีเรื่องจะบอกอ่ะเป็นอะไรนายปวดท้องอีกแล้วหรอปวดแบบเดิมหรือปวดมากกว่าเดิมคือปวดจนพูดไม่ออกแย่แล้วถ้างั้นคงต้องพาไปโรงพยาบาลต้องเรียกรถพยาบาลรถฉุกเฉินอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะไก่ต้งคือฉันโอ้ยไก่ต้งโอ้ยไก่ต้งเหมือนอะไรเลยขอโทษนะทุกคนค่อยโล่งท้องหน่อยเพื่อความชัวร์คุณพ่อก็เลยพาไก่ต้งไปหาคุณหมออีกครั้งได้ยามากินไม่นานก็หายเป็นปกติเรื่องร้ายๆก็ผ่านไปได้ด้วยดีพ่อกับแม่เลยถือโอกาสสอนพวกเราทุกคนเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตไปด้วยว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆไม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเสมอไปและดูที่มาที่ไปให้ดีว่าน่าเชื่อถือจริงๆหรือเปล่าเหตุการณ์ในวันนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับนินจาและไทก้าจริงๆคราวหน้าแก๊งเพื่อนบ้านตัวป่วนจะทำอะไรให้นานิกับนินจาต้องปวดหัวอีกอย่าลืมติดตามกันนะแก๊ง